สีข้างถลอกรีวิวก็หลังจากที่รีวิวหลายฝ่ายบอกว่าหนังเรื่องนี้สุดยอดผมก็รอที่ชมมันด้วยตาตัวเองและมันก็ลง Netflix แล้วในตอนนี้กับภาพยนตร์คุณภาพอีกเรื่องไปพบรีวิวกันเลยดีกว่าครับกับ Annihilation แดนทำลายล้างก็ถ้าเรียกชื่อหนังผิดก็ติได้นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยที่รีวิวช้านะครับพอดีตัวผมนั้นเพิ่งจะว่างดูนะฮะก็เริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับ Annihilation เป็นภาพยนตร์ของ Netflixนี่คือหนังสยองขวัญไซไฟนิดๆหนังจอกแนวชีวะหน่อยๆผมก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นแนวไหนนะฮะหนังเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่ชื่อว่าลีน่านำแสดงโดยนาตาลีพอร์ตแมนผลงานของเธอมากมายอยู่แล้วนะครับอาทิเช่น Star Wars ไตรภาคพิฆาต Black Swan Thor และอีกมากมายนะฮะลีน่าใช้ชีวิตอย่างรอคอยหวังว่าสามีเธอจะกลับมาจากการทำภารกิจทางทหารแล้วเคนสามีของลีน่าแสดงโดยออสการ์ไอแซคผลงานเด่นๆของเขาเลยก็ไตรภาค Star Wars ใหม่ที่แสดงเป็นโพดาเมลอนและอโพคาลิปส์ใน X-Men Apocalypse เคนกลับมาในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็เกิดอาการชักระหว่างส่งโรงพยาบาลก็มีหน่วยลับมาจับทั้งคู่ไปก่อนที่ลีน่าจะรู้ว่าสามีเธอไปทำภารกิจในม่านลุ้งอันลึกลับนี่คือเรื่องย่อผมจะไม่บอกหรอกนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างต้องบอกว่าหนังเล่นน้อยๆแต่ต่อยหนักสิ่งที่อยู่ในม่านลุ้งทำให้ผมว้าวมากหนังเล่าเรื่องคล้ายไททานิกคือนางเอกเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วโดยตัวหนังจะตัดสลับไปมานะครับเนื้อเรื่องเล่าแบบเรื่อยๆแต่ระหว่างทางนั้นมันน่าสนใจมากหนังจะค่อยๆเผยเรื่องราวเผยจุดก่อนจะนำไปสู่จุดหนึ่งที่เราทึ่งได้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าหนังยังเล่าอะไรไม่ชัดเจนมากแต่ก็ไม่ได้ค้างคามากจนเรากลับมาคิดในสิ่งที่ตัวละครทำลงไปหนังจบแบบปลายเปิดซึ่งอาจจะมีภาค2ก็ได้ไม่มีก็ได้ในช่วงว่างๆผมอยากแนะนำให้คุณดูนะครับผมคิดว่ามันเป็นหนังที่ดีมากในการเล่าเรื่องสนุกกดดันเราและเพลงประกอบเพราะมากครับต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่หนังยิงแหลกนะครับมันมีวิธีเล่าของมันและที่สำคัญการออกแบบทุกอย่างในม่านลุ้งสวยมากฉากการถ่ายภาพสีเสียดายที่ไม่ได้ดูในโรง IMAX นะครับแต่ที่ผมไม่ชอบคงจะเป็นเรื่องแสงที่ทำเป็นแฟร์ใครนึกไม่ออกก็ Star Trek ของ JJ Abrams เลยครับภาค1กับ2นะฮะผมรู้สึกว่ามันขัดตาแปลกๆแล้วทำให้ซีนนั้นแปลกไปด้วยก็เป็นอีกเรื่องที่แนะนำให้ดูนะครับโดยคะแนนที่ผมจะให้คือ4ลำครึ่งครับก็รู้สึกสนุกกับสิ่งที่หนังค่อยๆเผยนะครับหาคะแนนตรงแสงนี่แหละครับผมรู้สึกว่ามันทำให้ซีนต่างๆแปลกไปนะนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหนังมีความยาวอยู่ที่1ชั่วโมง55นาทีและสามารถดูได้แล้วที่เดียวนะครับที่ Netflix ก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมอุดหนุนลิขสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับถ้าคุณชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับติดตามอัปเดตข่าวสารติชมรายการได้ที่สีข้างถลอก Facebook นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ